เรื่องเล่าเช้านี้7:49 น.ท่านผู้ชมเราว่ากันต่อมาดูประเด็นการบ้านการเมืองกันเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าก็ติดตามประเด็นที่ศาลธัญบุรีนัดฟังคำพิพากษากรณีส.ส.พรรคก้าวไกลชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกคุณลูกเกดผู้ต้องหาในคดีมาตรา 112 นัดฟังคำพิพากษาศาลธัญบุรีที่สุดมีคำพิพากษาว่านางสาวชนทิชาแจ้งเร็วส.ส.ปทุมธานีก้าวไกลมีความผิดกรณีมาตรา 112 กรณีกล่าวในเวทีในการชุมนุมที่หน้าศาลธัญบุรีเมื่อวันที่11 กันยายนปี64เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองโดยศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก3 ปีแต่คำให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้1 ใน 3คงเหลือโทษจำคุก2 ปีไม่รอลงอาญาค่ะแต่ที่สุดศาลอนุญาตให้ประกันปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้หลักประกันเดิมจำนวน 150,000 บาทนะคะนี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มาพร้อมกับคุณชนทิชาก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลรวมถึงส.ส.พรรคก้าวไกลจำนวน1ปรากฏอย่างที่เห็นในภาพต่อมาคุณชนทิชาไม่ต้องพ้นสภาพจากการเป็นส.ส.เพราะศาลธัญบุรีมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวโดยวงเงินเดิมนะครับ 150,000 บาทค่ะวงเงินเดิมเธอก็ยืนยันว่าจะต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไปในคดีนี้ค่ะอย่างที่แจ้งไปตอนแรกค่ะว่ามีผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย10 คนนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ย9 คนค่ะก็คือยกฟ้องในข้อหาพรกฉุกเฉินรวมถึงตัวเกดเองด้วยเนี่ย10 คนก็คือยกฟ้องพรกฉุกเฉินค่ะแต่ว่ามีแค่เพียงเกดคนเดียวค่ะที่ถูกฟ้องในมาตรา 112 ซึ่งวันนี้เนี่ยศาลก็ลงว่ามีความผิดค่ะแล้วก็จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปค่ะในวันนี้เนี่ยก็ศาลเองก็ให้สิทธิในการประกันตัวมาค่ะในกระบวนการประกันตัวในรอบนี้ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือใช้หลักทรัพย์เดิมค่ะ150,000ค่ะ150,000ก็ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับคดีนี้จริงๆแล้วโดยพฤติการเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากว่าทางคุณชนทิชาเนี่ยได้มีตอนระหว่างมีการชุมนุมก็ได้มีการปราศัยเกี่ยวข้องกับกฎหมาย2 ฉบับที่ออกมาในยุคสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังการรัฐประหารนะครับก็คือพรบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการในพระองค์และก็การจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งทางจำเลยทางคุณชนทิชาเนี่ยก็สู้ว่าเจตนาของตนเองเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรแต่ว่าศาลก็ยังเห็นว่าผิดนะครับให้จำคุก3 ปีแล้วก็ลดเหลือ2 ปีก็ต้องอุทธรณ์ต่อไปก็แค่นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมาสมัครส.ส.แล้วนะครับแล้วก็สู้คดีไปตามแต่ละท่านนะครับ